อันนี้คือจะขึ้นแล้วนี่อันนี้สิบขึ้นเต็มซุ้มนี่สิบขึ้นได้เก็บบ่นี่สิบขึ้นคือเริ่มเก็บปลูกมือเดียวกันกับซุ้มสิบสิบขึ้นปาดอันนี้ก็นะครับนี่ก็เดินปุ๋ยคอกเนาะก็เขียวดีเถอะพอหวานเสือแล้วก็หดน้ำซ้ำอีกรอบนึงครับหลังจากเฮาหวานเสือหลังจากหดน้ำแล้วก็คุ้มผายางครับคุ้มผายางแล้วเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปเอาเฟืองมาคุ้มครับเฟืองเพิ่นก็เฮ็ดไว้เป็นหลิวเป็นหลิวคือไผ่หญ้านี่ครับเอามาคุ้มไว้เลยเป็นอันเสร็จครับขั้นตอนการปลูกครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับมื้อนี้พอกันอยู่หน้าแพนด้าครับสิพามาเบิ่งแม่แพนด้าเพาะเห็ดเฟืองครับเริ่มตั้งแต่เหยียบขี้มันครับขั้นตอนเหยียบขี้มันแรกๆเสียเบิ่งจนพุ่นล่ะครับมีหลายแปลงครับตั้งแต่ปลูกได้คืน1 2คืน3คืนแล้วก็จนเก็บก็มีเนาะแดงจนได้เก็บก็มีครับมาเบิ่งขั้นตอนตั้งแต่เหยียบขี้มันแรกๆครับอุปกรณ์ในการเหยียบขี้มันก็สิมีบล็อกอันนี้เนาะไม่บล็อกครับบล็อกใส่สำหรับเหยียบครับเอากระเทกกากอันนี้ลงไปเรื่อยอันนี้มันเป็นเหมาะสำหรับหน้าหนาวคิดแบบนี้สูตรนี้ก่อนขี้มันไงซันย่ำหนาเขากระเทกก่อนไงเอ็นบ่เห็ดไงขึ้นจักหน่อยถ้าหนาห่อนเขากระลดลงได้เพราะว่ามันหนาห่อนมันอากาศห่อนแล้วอันนี้เขาเห็ดสูงกับอากาศหนาวระยะห่างกับประมาณฝ่ามือหนึ่งครับตะกอนเนาะเบิ่งตะกอนไงใส่หลายแปลงหนึ่งตกประมาณจะก่อนสิบแปดหรือสิบเก้าต่อแปลงมันบ่ต่อแปลงคือว่าพอดีแล้วนะครับสองแปลงครับยี่นี่สองแปลงส่วนสุ่มนั่นปลูกไว้แล้วครับอันนั้นปลูกของว่านนี่ครับสุ่มนั่นสองคืนแล้วก็สุ่มเป็นดอกน้อยก็มีครับอันนั้นได้เก็บแล้วเมื่อเช้านี่จักโลกับเมื่อเช้านี่18โลครับ3นานมัน18เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งปลูกแล้วซะก่อนจังไปเบิ่งเนาะทั้งพุ่นบ่แจกพุ่นบ่เป็นดอกน้อยนั่นล่ะแม่นเบิดขึ้นมันปลูกแล้วจังไปเบิ่งครับผลงานหลังจากปลูกเนาะปลูกไว้แล้วต่อไปนี้มีแต่เก็บยางเดี๋ยวฮอดปีใหม่พี่น้องเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆว่าปลูกไว้หลายๆแล้วแปลงนี้ก็18ก้อนบ่แปลงนี้เอาแปลงต่อไปครับปัจจัยหลักในการปลูกเห็ดฟ้าเฮาก็สิเป็นนี่แหละครับกากดินหรือว่าเปลือกดินนี่แหละครับเป็นขี้มันครับกากมันสับปะหลังครับกากดินใช่ยังห้องใส่เทละคุครับส่วนผสมของกากดินเพื่อผสมสุยางครับมีสุยางได้นี่มีความห่อนครับ
มีความหอมในตัวครับมื้อนี้บรรยากาศคึมๆครับทั้งหนาวทั้งคึมครับมื้อนี้ขี่ม้าเฮาก็เหยียบแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปสิเป็นวานปุ๋ยครับปุ๋ยคอกครับปุ๋ยขี้งัวขี้ควายบ้านเฮานี่ล่ะอันนี้ได้มาจากคอกควายพญานาคครับได้ประโยชน์หลายตัวเพื่อนปุ๋ยคอกเนาะคือเขียวดีเถอะบ่มีหัวหน้าหยาเนาะปุ๋ยอันนี้ควายมีหยาควายถึงปูควายกินหญ้าเพกหญ้าเพกมันเขียวดีอย่างไรก็มีแบบนั้นปุ๋ยธรรมชาติแล้วก็ต่อด้วยปุ๋ยเคมีครับอันนี้สิเป็นนี่ดิปุ๋ยยังก่อนยังปุ๋ยกระต่ายกับปุ๋ยยูเรียบ่ครับผสมกันครับเป็นอีกสูตรหนึ่งครับใส่ไว้เห็นมันแล้วสีแปลงบนนี้ได้มีสามีเคยเห็ดอยู่เห็นว่ากันหอดว่านเสือคุณเฮียพลตอนเราเห็ดอันนี้ขั้นตอนที่สองครับอันนี้หลังจากเข้าเหยียบขี้มันแล้วเนาะบ่ยากครับตอนปลูกนี่บ่ถือว่ายากเนาะทั้งปุ๋ยคอกทั้งปุ๋ยเคมีเฮากับวานเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปสิเป็นการซักกงครับกงเห็ดความสูงความต่ำก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอันนี้มันหนาวช่วงนั้นเนาะช่วงเวลาเฮาปลูกถ้าหนาวเฮาเห็ดต่ำๆครับถ้าฮ้อนเฮาก็เห็ดกงสูงๆสักหน่อยถ้าฮ้อนก็ขยับขึ้นหน่อยนึงหนาวกว่านี้ก็ต่ำลงเรื่อยซักกงไว้เลยจังหดน้ำเนาะหดน้ำอีกรอบนึงแล้วก็จังวานเสื้อเฮ็ดแล้วก็จังหดน้ำอีกครับเดี๋ยวแม่พันดาย่องเสื้อเฮ็ดไว้อยู่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งย่องเสื้อเฮ็ดเหลืออีก 2-3 ขั้นตอนแล้วก็แล้วครับอันนี้ก็สิเป็นก้อนเสื้อเห็ดครับเสื้อเห็ดที่พอดีปลูกนี่มันสิเป็นใยเดินเต็มกลมเต็มทุ่งพอดีคือว่าพอดีสังเกตเป็นใยขาวๆครับเป็นใยขาวๆมันจะเดินจากปากลงไปทอดก้นอันนี้คือพอดีปลูกมันปลูกก็ถือว่าแก่ว่าอ่อนแล้วก็มาขยี้ครับให้มันมุนที่สุดให้มันละเอียดให้มันแหลกที่สุดวานไม่จังวานไงแมงมุมเท่าไรแมงดีเนี่ยอันยะจังกี้แต่วานไม่จังกระจายดีนะครับเบิ่งอยู่ก่อนไม่สิมีอันใหญ่ขาวๆขึ้นมาอันคือเหมาะกับการมาปลูกที่เดินจากนี้ลงมาเต็มก่อนที่ก็ดีที่ว่าก็ดีระวังถ่าปลูกเห็ดครับมาเบิ่งแปลงซุ้มนี่จักมือแหละซุ้มนี่มันน่าจะเป็น6มือแล้วมั้งพี่อันนี้6มือบ่ปลูกได้6มือค่อยได้เปิดได้ซุ้มความเริ่มขึ้นปลูก6มือก็สิได้ซ้ำนี่ครับเริ่มซ้ำเม็ดปุ๋ยซ้ำนี่ก้อยนิดหน่อยประมาณนี้มันก็สิมีซุ้มใดแน่แหละวันนี้ไปเบิ่งเรื่อยๆครับ3ตอทอครับตอทอถาหดน้ำนี่ก็รุ่นๆเขาเก็บอยู่มันให้เสียด้านหลังโอ้ มืออื่นมันสิได้เล่มอยู่ตัวนี้แน่แล้วสันซุ้มนั้น อันนี้เกือบ8ขึ้นแล้ววันนี้เก่าแล้วดินี่
ก่าขึ้นซึ่งได้หกที่หกน้ำหนังแต่ไม่เจอกันพิษเลยครับทำให้หนาห่อนบริพิษแล้วมีแต่เปิดพิษก็เอาก้อนเอาก้อนดินเลยครับพิษไว้อันนี้เก็บแล้วคือเต้าเริ่มเก็บอันเต้านี่ก็จะเก็บนะคือเต้านี่ย้อนออกอันนี้คือจะขึ้นแล้วนี่อันนี้สิบขึ้นเต็มซุ้มนี่สิบขึ้นได้เก็บบ่นี่สิบขึ้นคือเริ่มเก็บครับแต่นี่เก็บมาแล้วเมื่อเช้านี่เมื่อเช้านี่เก็บแล้วว่ามีแล้วได้3แปลงได้ว่าได้18ลูกนะครับสุดแปลงเลยมันออกเสมอดิดอกซ้ําๆกันเบิดเลยเนาะมันออกเสมอดิมันออกใส่กันไปเบิดพร้อมบ่มีหยังเฮ็ดก็ตอนปลูกก็บ่ยากปานใดครับยากมองดูแลรักษาเนาะอาศัยประสบการณ์ครับดูแลผมเป็นก็บ่ได้บ่แม่นแต่ว่าปลูกง่ายน้ำก็ใส่น้ำห่วยล่ะครับใส่น้ำห่วยหดเลยครับน้ำบาดาลก็ได้ได้เบิดครับน้ำบาดาลน้ำห่วยอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันบ่อันนี้ปลูกมือเดียวกันก็ต้องติดขึ้นปาดอันนี้ก็นะครับนี่มืออื่นพอดีเก็บนอนมืออื่นเศร้าได้เก็บเบิดซึ่งเก็บออกเบิดมืออื่นเศร้าถ้ามือเศร้ามันเป็นไงเสมอให้กิจกรรมอ่อนความยาวแปลงกับบ่มีผลนะครับอันนี้สันก็มูแปลงนี้ก็แปลงนี้บ่ถึง18ก้อนเด้อ15ก้อนแปลงแปลงนี้สันนะครับแต่ว่าฟังนี่หัวตะปูกันบ่นี่หมึกก้อนหมู่บ้านหมึกก้อนไปหั่นมื้ออื่นว่าสิมาตัดเสื้ออันนี้เป็น3แปลงเปิดเบิ่งก็ได้ช่วงเปิดเพิ่นเดินเสื้อซั่นจะขึ้นแหละนี่มันได้3แหละเด้ออ๋ออันนี้หลังจากปลูกไว้บ่นี่หลังจากปลูกแล้วแล้วคุ้มพยางไว้ฮอด3คืนมึงมันเดินเสื้อเบิ่งได้3คืนบ่ทันเปิดเบิ่งจักเสื้อคือกันอันนี้คือพันปูดพร้อมกันเลยนั่นดิเบิ่งจักเทือคือกัน3คืนสิหดน้ําครับหดน้ําตัดเสื้อนั่นดินั่นดิเสื้อมันใหญ่มันดื้อเห็นบ่นะมันสิขาวจานพานคือจังอยู่ในก้อนเสื้อมันแบบนั้นเลยสังเกตเริ่มมีใหญ่ขึ้นแล้วเท่ากับหดน้ําตัดใหญ่อันนั้นล่ะมันก็สิเซาเป็นใหญ่แต่ก็คุ้มว่าอีกเนาะกระพริบได้อีกคันฮอด 6-7 มื้อแล้วต้องเริ่มเห็นดอกพร้อมเม็ดปุ๋ยขึ้นเลยขึ้นดอกง่ายๆแล้วปกติคือมันสิแบบนั้นมันฮอดติดพอปลูกอีกก็สิคือแปลงซุพุ่นเนาะก็สิคือจังซุนั่นเริ่มเห็นดอกคันฮอด 6-7 คืนแล้วนะสิเห็นดอกมันเริ่มฮู้ว่าเฮ็ดสิเกิดว่าง่ายๆโดดป่ะเบิ่งตัวอย่างแล้ววันนี้สิฮอดขั้นตอนฮดน้ําเด้อครับวันนี้ไปปลูกเฮ็ดนํากันวันนี้ไปปลูกใหม่วันนี้ซุนี้ขั้นตอนต่อไปครับหดน้ำครับมาเล่นน้ำเลยวันนี้หดจนเปียกๆหมดแล้วครับจนปุ๋ยละลายเนาะให้ฝุ่นขี้งัวขี้ควายเฮาเปียกแล้วก็ให้ปุ๋ยเคมีละลายพร้อมครับก่อนสิลงเสือครับเสือพันในวานได้นี่ลงเสือแล้วก็ต้องหดอีกรอบนึงหดอันนี้แล้วก็จังวานเสือครับพอวานเสือจังหดอีกรอบนึงหลังจากโคตรน้ำแล้วครับ
ฮอดขั้นตอนว่านเสือเห็ดที่เฮาย่องมามุ่นๆอันนี้กระคู่ละแปลงครับแปลงไว้แล้วไปเบิ่งแม่พันดาว่านอยู่พุ่นครับว่านเสือก็เอาพอดีเนาะบ่หน่อยบ่หลายเกินไปครับประมาณละกระคุนึงพอดีเนาะกระคุนึงกับแปลงเฮ็ดทำนี่นะมันออกกับที่เห็นนั่นล่ะคือว่าพอดียืนนะจองแปลงนี่ครับบ่ได้ว่านเสือเฮ็ดโดนเลยตั้งแต่สมัยอันยายพ่นปลูกตะกี้รับหน้าที่ว่านเสือเฮ็ดอยู่ฝึกวิชาใหม่ครับจองแล้วแปลงนี้ว่านพอประมาณครับพอวานเสือแล้วก็หดน้ำซ้ำอีกรอบนึงครับหลังจากเฮาวานเสือหดน้ำจนพุ่นละจนเสือเฮ็ดเปียกพุ่นละเนาะเท่ากับว่าหดน้ำ2รอบครับรอบแรกหดขี้ฝุ่นเนาะหดขี้ฝุ่นปุ๋ยรอบ2โหดเสื้อเฮ็ดครับและหลังจากนี้ก็คุ้มไว้เลยครับเอาพายางคุ้มไว้ได้เลยหลังจากโหดน้ำแล้วก็คุ้มพายางครับรอบนี้เขาจะคุ้มพายางสองพื้นครับอันนี้สำหรับหนาหนาวนี่แหละมันเทคนิคมันอยู่บางนี้แหละถ้าหนาห้อนกับพื้นเดียวครับเป็นหูจงโป่งอยู่ก็ได้หนาห้อนตัวย่ำเราต้องคุ้มให้ดีครับแนวปิดกับก้อนขี้ดินนี่แหละครับแนวปิด
ังจากเฮาปูพยางเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเอาเฟืองมาคุ้มครับคุ้มพยางไว้อีกรอบนึงครับพอคุ้มเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับของขั้นตอนการเพาะเห็ดครับครับก็เป็นอันเซตครับเรียบร้อยครับการปลูกเฮ็ดมือปลูกซี่แปลงเนาะแม่พระดามาเป็นคนบอกครับมื้อนี้ที่จริงก็เฮ็ดไว้ตั้งแต่อันเฮาเริ่มเฮ็ดคลิปใหม่ๆเนาะตั้งแต่โอ้สมัยปลูกวิสัยปลูกถึงโน่นพุ่นเนาะปลูกถึงโน่นพุ่นครับตั้งแต่สมัย 4-5 ปีที่แล้วก็เฮ็ดคลิปไว้อยู่ครับแต่ก็มื้อนี้ถือโอกาสมาบอกสูตรอีกเทื่อนึงเนาะสูตรนี้เฮ็ดมาตั้งแต่ตะดวนบันไดโอ้มันเป็น10กว่าปีแล้วแต่แพนดาพอท่านเกิดเป็น14ปีแล้วปีนี้แพนดานั้นเฮ็ดตั้งแต่แพนดาท่านได้เกิดครับมื้อนี้ก็เริ่มเฮ็ดใหม่เรื่อยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่เรื่อยเนาะมื้อนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณหลายๆครับจังพอกันใหม่มื้อหน้าครับมื้อหน้าสิมาเบิ่งอัปเดตครับมาอัปเดตแปลงนี้แหละแปลงปลูกเองนี่แหละครับมื้อหน้าสําหรับมื้อหน้าก็จังมาเบิ่งเนาะมื้อหน้ากลับมาเบิ่งตอนเก็บอันซุ้มนั้นซุ้มอันปลูกแล้วครับเกิดก่อนก็มีแม่นครับเพราะว่าปลูกมานี่หลายมือติดต่อกันมาจนหลายแล้วพุ่นที่เครื่องให้หน้าแล้วว่าสิมาทายมือใดก็บ่ได้มาเครื่องเพราะแต่มีโอกาสมาวันนี้ครับจังพอกันมื้อหน้าครับสวัสดีอีกรอบครับจ้า